กราบสวัสดีสวัสดีท่านที่มีใจรักในการเล่นเบเบดท่านด้วยนะครับผมพบกับผมเหมือนเดิมนะครับทวินเบครับวันนี้ไม่ได้มาทําเกี่ยวกับเบเบดโปรไฟล์นะครับก็วันนี้จะมาตีมเศร้าๆนิดนึงนะครับก็ได้มีข่าวลือออกมาครับว่าซีรีส์ของเบเบดเบิร์นครับกําลังจะจบตัวลงแล้วนะครับก็ผมก็ลองไปหาข้อมูลมานะครับปรากฏว่าไอ้ข่าวลือเนี้ยมันคือเรื่องจริงนะครับก็ทางอาจารย์นะครับได้มาประกาศใน Twitter ของตัวเองครับว่าผมเนี่ยจะเขียนมังงะของไม่เป็นเบิร์ดเนี่ยจบลงในภาคของแดนไมเปอร์เทิร์นเท่านั้นนะซึ่งจะจบในปีหน้านะครับประมาณเดือนมกรานะครับแล้วแสดงว่ามังงะเนี่ยจะจบแค่ภาคแดนไมเปอร์เทิร์นนะครับแล้วก็จะไม่มีภาคต่อแล้วครับแต่ว่าทางทากาลาโทมิได้มาบอกว่าผมเนี่ยจะสร้างภาคต่อให้อีก1ภาคนะครับซึ่งจะฉายถึงปี2023แล้วก็จะเป็นการปิดซีรีส์ของเบิร์ดอย่างสมบูรณ์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นBeyblade อีซีรีส์นึงครับซึ่งมีภาคแยกเยอะที่สุดเลยนะครับก็มีตั้ง7ภาคเนี่ยตั้งแต่ภาคแรกภาคก็อดภาคซูเปอร์แซดภาค GT ภาคซูเปอร์คิงภาค Dynamite Battle แล้วก็อีกภาคนึงซึ่งเรายังไม่รู้ชื่อนะครับซึ่งมากกว่า7แรกแล้วก็ภาคของ Metal Fight อีกนะครับก็ถือได้ว่าซีรีส์ของเบิร์ดนั้นประสบความสำเร็จในระดับนึงเลยนะครับก็ถามว่าผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับข่าวนี้ครับซึ่งผมก็รู้สึกเสียแอบเสียใจนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกำลังจะจบไปแล้วนะซึ่งถามผมรู้สึกยังไงกับไอ้พวกเบเบดเบิร์นนะครับพวกเบเบิร์นพวกนี้นะครับก็ผมจะบอกว่าเบเบดเบิร์นนะครับเป็นอะไรที่มากกว่าของเล่นจริงๆนะครับมันเป็นอะไรหลายอย่างที่มันมากกว่าของเล่นคือถึงมันจะเป็นแค่ลูกข่างก็เถอะแต่ว่ามันให้อะไรหลายอย่างกับผมมากนะครับก็มันให้ทั้งความสนุกความบันเทิงนะครับเรื่องสีสันของการ์ตูนหรือว่าแรงบันดาลใจในการทำช่องนี้ครับซึ่งแรงบันดาลใจในการทำช่องนี้มาจากเรื่องของเบเบิร์ดเท่านั้นนะก็ตอนแรกผมจะทำเกี่ยวกับแอนิเมะด้วยซ้ำแต่ว่าผมรู้สึกว่าทำเบเบิร์ดเนี่ยเกี่ยวกับเบเบิร์ดเนี่ยมันรู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะผมเลยทำช่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมก็อยากทำเบเบิร์ดโปรไฟล์เกี่ยวกับเบเบิร์ดของแต่ละตัวใช่ไหมเพื่ออยากให้คนดูรู้ว่าเบเบิร์ดมันมีตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบมันมากนะครับผมรักมันมากนะและมันก็ยังทำให้ผมอยากที่จะกลับมาเล่นเบเบ้อีกนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่มีคุณค่าทางจิตใจมากๆและมันก็กำลังจะจากผมไปแล้วครับซึ่งถามว่าช่องนี้จะมีต่อไหมถ้าไม่มีเบเบิร์ดแล้วซึ่งผมบอกเลยว่ามันจะมีต่อแน่นอนครับเพราะว่ามันจะมีอีกภาคนึงครับซึ่งเป็นเจนใหม่นะครับก็ต้องรอดูว่าเป็นเจนอะไรต่อไปนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับก็ทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ Beyblade Burst หรือว่าความทรงจำเกี่ยวกับ Beyblade Burst อะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับผม